ปั๊บลองค่อยๆสูดเอาออกให้ผมหน่อยพี่ลินคุมแบบนี้ไว้ปั๊บลองแท็กซ้ายพี่อยากเห็นเอาไปแบบหัวตรงไฟเลยครับครับสวยงามตามท้องเรื่องซูเปอร์ครูเนาะแต่จริงๆชื่อวงพี่เขามันคือซูเปอร์พาวเวอร์ครูนะไม่รู้ว่าในปกเทปมันคือซูเปอร์ครูซูเปอร์พาวเวอร์ครูกาวตาช้างอ่ะ
อ้าวใช่ที่มาของชื่อวงมันคือมาจากการที่เขาหาชื่อวงแล้วเขาไปเจอกาวตาช้างวางอยู่ที่โต๊ะก็เลยใช้ชื่อวงนี้เลยว่าเฮ้เนี่ยเพลงเรามันต้องติดกับคนฟังติดแน่นไปเลยกลายเป็นที่มาของซูเปอร์พาวเวอร์กรูแล้วทำไมในเทปถึงเป็นกรูเขาตัดสั้นไงแปลเปลี่ยนจบอ้าวเนี่ยเฮ้ยจริงๆแต่อันนี้ชื่อวงซูเปอร์กรูจริงอ่ะเดี๋ยวถามพี่โอออกซิงเกิลแรกวงเนี้ยไม่ได้ออกอัลบั้มซิงเกิลแรกออกในอัลบั้มที่เป็นคอมไบเรชั่นซีนี่2000น่ะที่เป็นอัลบั้มรวมศิลปินหน้าใหม่ซีนี่ตอนนั้นน่ะโอ้ตอนนั้นจะไม่ได้แต่ว่าอัลบั้มแรกชื่ออัลบั้มว่าพัทยาเคยเห็นร้องกีตาร์ร้องเพลงกับเบสไหมครับมา5 4 3 2คืนนี้ฉันนอนพักก็เพราะรักเธอทั้งหัวใจอะไรก็ยอมเธอพี่โอครับมีน้องๆไม่เชื่อผมบอกว่าจริงๆวงพี่โอตั้งแต่ตอนเริ่มชื่อวงว่า Super Power Crew ถูกไหมพี่ใช่ครับเห็นไหมเห็นไหมที่มาของชื่อวงมาจากอะไรพี่จริงๆแล้วต้อง3คนนั้นนะสามคนก่อนที่พี่จะมาเป็นนักร้องนำใช่เขาเรียนสถาปัตย์กันแล้วมันก็คิดชื่อวงกันตั้งนานครับคิดไปคิดมามันคิดอะไรไม่ออกมองเห็นกาวซุปเปอร์กรูมันก็ซุปเปอร์กรูวะเห็นมาโอ้ข้อมูลผมแม่นตอนซุปเปอร์กรูมาผมจำได้ว่ารู้สึกครั้งแรกปี2000อัลบั้มอินโทร2000ใช่แล้วก็เห็นไหมบอกแล้วตอนนั้นมันเป็นคอมไบเรชั่นถูกไหมใช่ครับใช่มันจะมีหลายๆศิลปินหลายๆวงพลพลพลดอกบิ๊กแอปเปิ้ลเหมือนวงหน้าใหม่ใช่เป็นวงหน้าใหม่ของจีนี่ใช่ตอนนั้นถูกไหมครับใช่ไหมยุคนั้นเป็นยุคอินดี้เฟื่องฟูใช่แล้วก็ซูเปอร์กรูเนี่ยเดิมทีเนี่ยเป็นพี่ๆสมาชิกเดิม3คนใช่ครับมาจากลาดกระบังกันใช่ครับแล้วพอมาอยู่จีนี่มาเจอกับพี่หมีครับแล้วก็พี่หมีก็แนะนำพี่โอเข้ามาใช่ครับเห็นไหมออกอัลบั้มเดียวแล้วก็แยกย้ายกันไปใช่ครับทำงานแล้วพี่โอก็มาออกอัลบั้มเดียวใช่ครับเห็นไหมแล้วพี่โอก็หายไปแล้วก็ประมาณสัก 3-4 ปีที่แล้วพี่โอก็มาออกอีกอัลบั้มนึง15ปีแล้วออกอัลบั้มเต็มอัลบั้มนึงที่เปิดใจจะเป็นโซโล่อัลบั้มแล้วก็เดียวแล้วหลังจากนั้นก็ซิงเกิลมาเรื่อยๆมีรองเท้าแตะมีอะไรอย่างเงี้ยฮะเพิ่งมารู้ว่าตอนนี้พี่โอไปอยู่เชียงใหม่ใช่ครับก่อนอยู่เชียงใหม่จริงๆผมทำเกี่ยวกับฟุตซอลอยู่ที่ชลบุรีใช่ครับเป็นผู้จัดการทีมแล้วก็มาเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยทีมหญิงทำไมมันผมเชื่อว่าอะไรผจญภัยเยอะมากเหมือนนะพี่โอ้สนุกมากคือจริงๆแล้วผมโดนดัดสันดานนะครับคือตอนที่ผมอยู่ซุปเปอร์กรูผมยอมรับเลยช่วงวัยรุ่นน่ะนะมันก็ยังแบบเกเรนิดหน่อยเที่ยวเที่ยวอะไรเงี้ยไม่นิดอ่ะผมว่าแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าบอกแล้วไงไอ้นี่มันไม่ทีนี้ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เตะฟุตบอลตั้งแต่เด็กนะแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าผมขาดวินัยและผมขาดการทำงานร่วมเป็นทีมครับนี่คือปัญหาของผมเข้ากับใครก็ความที่เราวัยรุ่นและลูกคนเล็กอะโอ้ก็จะเอาแต่ใจไม่เอาจะเอาอย่างนี้อย่างนั้นนะฮะซึ่งมันเป็นสิ่งไม่ดีครับพี่ผมก็เลยดัดสันดานเรียกว่าดัดสันดานไกลๆแต่ดูเพราะๆก็คือผู้ช่วยผู้จัดการทีมชาติเอาผมไปอยู่กับทีมชาติไทยไอตอนไปอยู่ทีมชาติไทยเนี่ยผมนอนอยู่กับห้องกัปตันทีม6โมงเช้าตื่นผมตื่นวิ่งกับเขาอ๋อคือต้องฝึกเหมือนนักกีฬาเลยผมเหมือนโดนจับอยู่ค่ายทหารเนี่ยไม่ให้ออกมาแล้วพวกเอากัปตันทีมยุทธนาพลศักดิ์ติดผมตลอดแล้วสั่งพิยุทธว่าดูมันแทนที่จะดูนักกีฬาดูไอเราก็อยู่จนคุ้นเคยอะฮะอยู่จนเราซึมซับไปเรื่อยๆเราก็เริ่มรักมันเริ่มรักมันเขาก็เห็นว่าเราทำได้เขาก็ขยับมาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมชาติไทยแล้วก็มาเป็นผู้จัดการทีมชลบุรีก็ได้แชมป์ประเทศไทยแล้วผมก็เฟดไปอยู่เชียงใหม่ทำไมก็เหมือนเส้นทางบอลมันจะโอเคแล้วนี่พี่ธนพลมันโอเคแต่มันไม่ได้ตังค์ไงมันทำเพราะว่าเราช่วยครอบครัวช่วยที่บ้านทำไปถึงจุดนึงแล้วเราก็ถือว่าเราเป็นนักดนตรีเนี่ยว่ะคือใน DNA มันคือนักดนตรีมันคือนักดนตรีแต่ว่าฟุตซอลเราก็ทำได้ดีมากทำได้ดีจนแบบว่าจนน่าตกใจนะครับแล้วก็เลยเฟดกลับไปเชียงใหม่ไปเปิดสนามฟุตซอลเอาองค์ความรู้ที่เรามีเนี่ยเป็นผู้จัดการทีมเนี่ยไปสร้างสนามฟุตซอลแล้วก็ไปสอนเด็กๆแล้วก็เปิดสตูดิโอของตัวเองแล้วก็เริ่มกลับมาทำเพลงใหม่
หแสดงว่าตอนนี้ที่เชียงใหม่คือพี่โอ๋ก็จะมีทั้งในส่วนของพาร์ทที่เป็นฟุตซอลใช่ผมมีเนเวอร์แลนด์ของผมมันไม่หรูหรานะแต่เหมือนเนเวอร์แลนด์คือผมมีสนามฟุตซอลมันมีสิ่งที่ผมรักหมดผมมีอะคาเดมี่มีอะคาเดมี่ของผมครับมีห้องอัดเสียงฮะซึ่งตอนนี้ผมก็ทำเพลงให้กับพระนะครับทำเพลงธรรมะแต่ว่าเราไม่ทำเพลงธรรมะที่เป็นแบบสัมมาอรหังพุทธะเราพูดถึงปรัชญาทางพุทธเหมือนเพลงที่เอามาจากหลักธรรมใช่ครับใช่ครับแสดงว่าแฟนของพี่โอ๋เนี่ยหรือคนที่ติดตามเพลงของพี่โอ๋ซูเปอร์กลูเนี่ยก็คือยังทำเพลงอยู่และจะมีเพลงออกมาอยู่เรื่อยๆมีเรื่อยๆครับวันนี้เนี่ยหลายคนที่คิดถึงพี่โอ๋เนี่ยผมเชื่ออ่ะอย่างเมื่อกี้เพลงที่ผมเปิดรายการไปนะผมเปิดไปเป็นเพลงแรกคือเพลงพิเศษอันนั้นก็เป็นเพลงในอัลบั้มแรกใช่ครับเพลงฮิต1เพลงใช่ครับใช่มั้ยครับแต่ว่าผมใช้คำว่าสุดคลาสสิกสุดฮิตของพี่โอ๋เลยก็คือถามใจใช่ครับถูกมั้ยครับเดี๋ยวนี้มีถามใจใช่แล้วก็อีกเพลงนึงคือเปิดใจเปิดใจอันนี้เป็นเพลงในเพลงในอัลบั้มโซโล่อัลบั้มเดี่ยวก็คืออัลบั้ม2ของผมแต่เป็นอัลบั้มโซโล่แล้วก็เป็นอัลบั้มที่ผมแต่งเองโปรดิวเองอเลนเองเรียบเรียงเองทำเองหมดทั้งอัลบั้มเดี๋ยววันนี้พี่โอ๋มาเล่นโชว์สดๆให้ฟังอีก2เพลงนะครับนอกจากเพลงแรกที่เล่นไปแล้วนะครับติดตามพี่โอ๋ได้ทางไหนครับณวันนี้ Facebook โอ๋ซุปเปอร์กรูครับ YouTube มีไหมพี่ YouTube มีครับ YouTube channel อะไรครับชื่อ channel ซุปเปอร์กรูเหมือนกันครับโอ๋ซุปเปอร์กรูเหมือนกันครับอ่ะขอบคุณครับพี่โอ๋ครับไปตามนะครับทั้ง YouTube channel แล้วก็ Facebook ของพี่โอ๋นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้อีก2เพลงนะใช่ครับถามใจกับเปิดใจเปิดใจ2เพลงครับสรุปคุณเป็นใครอ่ะผมเป็น A ครับพี่สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่โอ๋ครับตามจนเจอเลยนะฮะครับผมป่ะI'm not afraid to die.
ฉันบ้างเป็นไรก็อาจจะมีบางครั้งที่เธอนั้นเหงาเปิดใจฉันนะ